ิดธุรกิจหมื่นล้านก่อนสามีริตาทำอาชีพอะไรเข้าประตูวิวากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคู่บ่าวสาวป้ายแดงอย่างนางเอกสาวศรีริตากับหนุ่มนักธุรกิจกรณรงค์เดชเมื่อค่ำคืนของวันที่29กุมภาพันธ์ค่ะและสำหรับหนุ่มกรณ์นั้นนะคะเจ้าตัวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่รวยระดับหมื่นล้านเลยก็ว่าได้ค่ะโดยหนุ่มกรณ์นะคะได้สานต่องานด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจในวงการบันเทิงคือเวที KBN Award หรือว่าการประกวดร้องเพลงสยามกลการนั่นเองค่ะซึ่งครอบครัวของหนุ่มกรณ์นะคะได้ปั้นนักร้องที่มีชื่อเสียงมาแล้วหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นอรวีสัจจานนท์เบิร์ดธงชัยสิริพรอยู่ยอดและปนัดดาเรืองวุฒิเป็นต้นแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะหนุ่มกรณ์ก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการร้าน The Hour Glass ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายนาฬิกานำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเช่น Daniel Ross Rolex Patek Philippe Chopard Tagheuser สำหรับครอบครัวณรงค์เดชนะคะทำธุรกิจหลายอย่างเลยล่ะค่ะอย่างเช่นธุรกิจเทรดดิ้งยานยนต์โรงเรียนดนตรีการขนส่งสินค้าและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วค่ะเรียกได้ว่าอาชีพของหนุ่มกรณ์นั้นไม่ธรรมดาเลยแหละค่ะเปิดธุรกิจแต่ละธุรกิจนะคะต้องบอกเลยว่าทำกำไรให้มหาศาลเลยก็ว่าได้ค่ะบอกได้เลยล่ะค่ะว่าอยากจะแบ่งความรวยเหมือบบ้างจังเลยแหละค่ะเอาเป็นว่าครั้งหน้านะคะเราจะพาไปติดตามเรื่องเลยล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเราทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ